ปลอมอ่ะฟันจริงหรือฟันปลอมอ่ะผมฟันจริงหรือฟันปลอมปลอมครับอยู่ในเกาะกูดนานที่สุดเนี่ยอย่างที่มีกระแสออกมานะคะข้อพิพาทอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวลดลงจริงไหมคะนักท่องเที่ยวในเกาะเนี้ยค่ะนักท่องเที่ยวลดลงเยอะไหมคะมันก็ไม่เยอะหน้าเป็นจ๋าลดหน่อยแต่หน้าแล้งก็มีเยอะหน้าเป็นจ๋านี่คืนลมมึงจะหยุดมันก็จะมากันเรื่อยๆแต่หน้าเป็นจ๋าคืนลมมันแรงแล้วตอนเนี้ยค่ะเราได้รับผลกระทบอะไรจากการที่นักท่องเที่ยวลดลงไหมคะมันก็ไม่มีเพราะมันที่มันเยอะไปตามอ่าวหลายอ่าวหลายแห่งแหละก็คือที่คงเห็นมาเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงมีจำนวนมากอยู่ครับก็คือไม่เป็นอย่างที่ข่าวออกไปเลยเนอะว่าคนมาเที่ยวเกาะกูดลดลงไม่ฮะมีอะไรอยากจะบอกไหมคะว่าแบบอยากให้คนมั่นใจว่ามาเที่ยวเธอเพราะว่ายังคือมาเที่ยวเถอะครับเกาะกูดเป็นบ้านที่สงบดีไม่มีนักเลงไม่มีอะไรนักขโมยก็ไม่มีบ้านเมืองนอนบ้านเนี้ยนอนกลางคืนไม่ต้องปิดเปิดโล่งไม่มีรักขโมยกันก่ออายุเท่าไหร่ครับ92โอ้อยู่เกาะกูดมานานเท่าไหร่แล้วครับเกิดที่เกาะกูดโอ้อยู่มา92ปีเลยครับบ้านพระรูดเราเนี่ยที่อยู่มาก่อนหน้านี้ผมพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันเกิดหลงๆลืมๆอายุมันมากแล้วก็คือยืนยันว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วที่นี่ผืนแผ่นดินไทยอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กันมาก็ทำกินมาดีอ่ะอยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องไม่มีนักเลงไม่มีขโมยไม่มีโจรไม่มีอะไรกันก็ยืนยันว่าอยู่อย่างมีความสุขสมัยก่อนนะมีข้าวก็ทำกับข้าวบ้านโน้นทำหมอบ้านนี้ทำหมอก็แบ่งกันทำอย่างเดียวเด็กกินหลายอย่างรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่มีอะไรเลยก็ยืนยันเนาะว่ากูเป็นของไทยก็กูเกิดมาก็ไม่มีของไทยของไทยเราโดยตรงไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นก็ปกติช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะน้อยปกติอยู่แล้วครับก็ผลกระทบมันก็ไม่ได้มีมากครับเพราะว่าช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวเขาจะปลายฝนต้นหนาวเขาจะส่วนมากก็เที่ยวเหนือหมดครับช่วงนี้ก็เลยคนไทยจะน้อยส่วนมากจะเป็นต่างชาติครับครับประชาชนในพื้นที่นอกจากที่มีธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วค่ะอย่างประมงเองอย่างนี้ได้รับผลกระทบบ้างไหมครับก็ผลกระทบก็ไม่มีส่วนมากก็ไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะประมงเราได้มาปริมาณของทะเลไม่มากเนี้ยก็ส่วนมากก็จะใช้กันในเกาะกูดชาวบ้านก็ซื้อจับจ่ายใช้สอยกันเองครับขายให้ชาวบ้านกันเองเพราะว่าถ้าช่วงมีนักท่องเที่ยวเยอะรีสอร์ทผู้ประกอบการเขาซื้อของเราก็มีเท่าไหร่เขาก็ซื้อเท่านั้นเหมือนเดิมครับครับค่ะแล้วทีนี้ค่ะเราอยากทำยังไงให้ประชาชนได้มั่นใจครับว่าแบบเฮ้ยเกาะกูดเนี่ยยังปกติและยังสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ก็จริงๆแล้วนะครับก็เมื่อเกี่ยวก็เศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นรายได้ลดลงคนเขาก็จะประหยัดมากขึ้นครับเพราะทุกวันนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าของยังชีพดำรงชีพแพงขึ้นแต่รายได้เราเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมก็รายได้เราไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ทุกคนก็เลยต้องประหยัดต้องอดออมนะครับก็ส่วนมากก็จะเที่ยวกันเฉพาะที่จำเป็นใช้จ่ายน้อยครับก็จะเป็นประเด็นหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนอย่างที่ทุกท่านทราบทุกคนทำงานมากี่ปีรายได้เหมือนเดิมแต่รายจ่ายเราเพิ่มขึ้นทุกปีครับเขาก็เลยต้องประหยัดกันอะไรกันเพราะว่าจะมาเที่ยวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนช่วงเศรษฐกิจดีๆเมื่อก่อนไม่ได้ไงครับครับก็เลยทำให้สาเหตุส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องรายได้เรารายจ่ายเราเพิ่มขึ้นครับนักเที่ยวเลยก็น้อยลงไปหน่อยนะ